ได้เวลาเอาดีเข้าตัวคุณเคยผิดหวังบ้างไหมครับสวัสดีครับพบกับผมชัชวาลแสงปรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมาหมั่นเติมวิตามินดีด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังและภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันเมื่อหลายวันก่อนนะฮะน่าจะเป็นวันที่7นะครับพฤศจิกายนมันมีการแข่งขันกีฬานะฮะซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเกาะขอบหน้าจอนะครับแล้วก็ได้ชมกันนะครับนั่นก็คือการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลนั่นเองซึ่งนัดนี้นะฮะเป็นนัดประวัติศาสตร์เลยนะครับที่มีชื่อว่า Seven Legends of Volleyball นะฮะหรือว่าเป็นนัดสั่งลานะครับสำหรับ7เซียนนะฮะหรือว่า7สาวนะครับอดีตทีมชาติไทยนะฮะซึ่งประกอบด้วยคุณปลื้มจิตถิ่นขาวนะครับนุสราต้อมคำออนอุมาสิทธิรักษ์นะครับคุณอัมพรย่าผามลิวันกันทองวิลาวันอภิญญาพงศ์แล้วก็คนสุดท้ายก็คือคุณวรรณาบัวแก้วนั่นเองนะครับโดยที่ทั้ง7คนนี้เนี่ยเขาทุ่มเทแรงกายแรงใจนะฮะในการที่ช่วยทีมชาติของเราเนี่ยมากกว่า20ปีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่ปลุกกระแสนะฮะให้คนไทยเนี่ยหันมาเชียร์กีฬาวอลเลย์บอลอย่างคึกคักกันมากมายเลยทีเดียวนะครับทีนี้หลังจากที่ได้ชมการแข่งขันนะฮะซึ่งต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้รับชมนะฮะแต่ว่าผมดูจากข่าวเอานะครับก็ทำให้นึกถึงเรื่องราวของนักวอลเลย์บอลสาวทีมนี้นะฮะซึ่งผมเนี่ยได้ไปอ่านเจอมาจากหลายแหล่งเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ได้อ่านเจอในคอลัมน์ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจของคุณหนุ่มเมืองจันทร์นะฮะโดยที่เรื่องราวเนี่ยเขาได้เล่าถึงประวัติความเป็นมานะฮะแล้วก็การที่ทั้ง7คนเนี้ยต้องผ่านอุปสรรคต่างๆมามากมายส่วนอุปสรรคที่ว่าจะเป็นอะไรนะฮะแล้วเราจะได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องราวจาก7สาวนี้ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วไปฟังพร้อมกันได้เลยครับอย่างที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่นะครับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยมีที่มามาจากคอลัมน์ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจของพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์ฮะซึ่งตีพิมพ์ในนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์นะครับโดยที่เรื่องราวเนี่ยได้เล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตนะฮะที่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราเนี่ยมีความท้อแท้ใจนะฮะแล้วก็เกือบนะครับที่จะตัดสินใจเลิกเล่นวอลเลย์บอลตลอดชีวิตไปแล้วนะฮะหมายถึงว่าเลิกเล่นทีมชาติไปเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับต้องย้อนกลับไปในปี2555นะฮะซึ่งปีนั้นเนี่ยทีมชาติไทยได้ลงแข่งรอบคัดเลือกโอลิมปิกนะครับซึ่งในปีนั้นนะฮะต้องบอกว่าฝีมือของนักตบสาวทีมชาติไทยเนี่ยเรียกว่าท็อปฟอร์มมากๆแล้วก็มีลุ้นที่จะเข้ารอบเป็นอย่างมากเลยนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความฝันนะฮะก็พังทลายลงหลังจากเจอญี่ปุ่นนะครับทำเจ็บแสบนะฮะโดยการวางแผนนะฮะให้ทีมชาติไทยเนี่ยตกรอบวันนั้นนะครับทีมชาติไทยแข่งก่อนนะครับแล้วก็ไม่พลาดนะฮะหลังจากที่เอาชนะคิวบาไปได้3-1เซตนะครับทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยเก็บแต้มเพิ่มเป็น12คะแนนแล้วก็ขึ้นไปเป็นอันดับที่4ของกลุ่มชั่วคราวนะครับนำหน้าเซอร์เบียอันดับ5อยู่1คะแนนนะฮะโดยที่คู่สุดท้ายเนี่ยถ้าหากว่าญี่ปุ่นสามารถเอาชนะเซอร์เบียได้หรือว่าเซอร์เบียเนี่ยเอาชนะญี่ปุ่นได้3-0หรือว่า3-1เซตทีมชาติไทยก็จะได้สิทธิ์ในการเข้าไปเล่นโอลิมปิกรอบสุดท้ายครั้งแรกในทันทีนะครับแต่ว่าในแมตช์นั้นนะฮะเขาบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วชื่อชั้นนะฮะแล้วก็ฝีมือของนักตบเนี่ยมีศักยภาพที่ดีกว่าเซอร์เบียมากๆเลยนะฮะถึงขนาดที่ญี่ปุ่นเนี่ยนำไปก่อน2-1เซตนะครับซึ่งถ้าผลออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยคือญี่ปุ่นเนี่ยการันตีการเข้ารอบไปแล้วนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยกลับปล่อยนะฮะกับปล่อยเกมนะครับโดยให้เซอร์เบียเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะได้ใน2เซตหลังนะครับทำให้เซอร์เบียชนะไป3-2เซตนะครับซึ่งการที่ผลงานออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยทำให้ทีมไทยกลายเป็นทีมเดียวที่จะตกรอบนะฮะในกลุ่มนั้นนะครับเซอร์เบียเนี่ยก็เลยเก็บเพิ่มเป็น14คะแนนนะฮะแล้วก็เข้าไปเป็นอันดับ3นะครับส่วนญี่ปุ่นก็เข้ารอบเป็นอันดับที่4ทิ้งให้ทีมชาติไทยเนี่ยจบที่อันดับ5แล้วก็ต้องตกรอบไปแบบค่อนข้างจะหัวเสียเลยทีเดียวนะฮะตอนนั้นนะฮะแฟนบอล
ชาวไทยนะฮะถึงกับช็อกเลยนะครับแล้วก็ที่ช็อกไม่แพ้กันนะฮะก็คือนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรานั่นเองนะฮะที่ร้องไห้กันหนักมากนะฮะเพราะว่าทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าญี่ปุ่นโกงนะฮะแล้วก็เราเนี่ยถูกปล้นชัยชนะหรือว่าสิทธิ์ที่จะเข้ารอบไปนะครับทุกคนก็ไปบอกนะฮะโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรนะครับว่าอยากจะเลิกเล่นวอลเลย์บอลนะฮะทั้งที่ในอีก10วันข้างหน้าทีมนี้นะครับจะต้องไปแข่งขันต่อนะฮะก็คือแข่งขันรายการ World Grand Prix นะครับซึ่งวันนั้นเองนะฮะโค้ชออดเนี่ยก็ดึงความรู้สึกของทุกคนกลับมานะฮะด้วยการทบทวนความทรงจำในอดีตโดยที่โค้ชออดเนี่ยชวนให้ทุกคนย้อนกลับไปตอนที่ทุกคนเป็นเด็กใหม่แล้วก็มาเริ่มเล่นวอลเลย์บอลใหม่ๆนะฮะเพิ่งเข้าแคมป์เก็บตัวกันที่จังหวัดยะลาในวันนั้นเนี่ยมันมีคำถามนึงที่โค้ชออดถามทุกคนนะครับว่าความฝันของแต่ละคนคืออะไรซึ่งวันนั้นเนี่ยทุกคนตอบเหมือนกันนะฮะว่าทุกคนรักวอลเลย์บอลแล้วก็อยากติดทีมชาติโค้ชออสยังถามต่อนะฮะว่าจำได้ไหมว่าทุกคนเนี่ยเขียนความฝันนะฮะหรือว่าเขียนข้อความอะไรไว้ซึ่งทุกคนเนี่ยก็ตอบนะฮะว่าจำได้นะฮะว่าทุกคนเนี่ยเขียนไว้ว่าอย่าให้คนอื่นมาทำลายความฝันของพวกเราพอทุกคนเนี่ยนึกถึงประโยคนี้นะฮะโค้ชออสก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะฮะเขาอยากจะให้ทุกคนรวมพลังนะฮะเก็บความโกรธความแค้นต่างๆเนี่ยไว้นะฮะเปลี่ยนไปเป็นพลังแล้วก็ไปร่วมการแข่งขันเวิลด์กรังปีแล้วก็เอาพลังนี้แหละไปตีนะฮะไปตบลูกให้ชนะให้หมดทุกทีมเลยนะครับแล้วผลนะฮะก็ปรากฏว่าในการแข่งขันเวิลด์กรังปีครั้งนั้นนะฮะทีมไทยสามารถเอาชนะทุกทีมในเอเชียนะฮะที่ได้ไปโอลิมปิกได้ในขณะที่ทีมไทยเนี่ยไม่ได้สิทธิ์ในการไปนะฮะแต่ว่าสามารถเอาชนะทุกทีมเลยนะฮะที่คว้าสิทธิ์ในการไปแข่งโอลิมปิกได้หมดเลยนะครับกลายเป็น Talk of the Town กลายเป็นสิ่งที่ทั่วโลกนะฮะแล้วก็ทุกคนเนี่ยโจทย์จันนะฮะว่าโอ้โหทีมที่แพ้มาในรอบคัดเลือกโอลิมปิกเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะได้ทุกทีมโดยที่ไม่กลัวใครเลยในบทความนี้นะฮะพี่ตุ้มเนี่ยเขาได้สรุปเอาไว้นะครับว่าในช่วงที่เราทุกข์นะฮะเราหาทางออกในชีวิตไม่ได้นะครับบางครั้งเราอาจจะต้องพยายามมองหาสิ่งที่จะมายึดเหนี่ยวนะฮะหรือว่านำทางเราถ้าเปรียบเทียบกับการเดินป่าเนี่ยก็คือเรื่องของเข็มทิศหรือว่าดาวเหนือนั่นเองนะฮะโดยที่สิ่งที่จะนำทางเราเป็นดาวเหนือเป็นเข็มทิศให้กับเราได้เนี่ยมันก็คือความฝันในอดีตของเรานั่นเองนะฮะเราเคยฝันเรื่องอะไรนะฮะบางทีสิ่งนั้นอาจจะกลายมาเป็นกำลังใจให้เราหาหนทางกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งพี่ตุ้มบอกว่าเรื่องราวเหล่านี้นะฮะมันคือกุญแจนะครับสู่ความสำเร็จนะฮะบางครั้งความล้มเหลวเนี่ยมันก็กลายมาเป็นความเชื่อแล้วความเชื่อนั้นก็จะกลายเป็นเข็มทิศในการนำทางเราบางทีเราอาจเกิดความหวังขึ้นมาในชีวิตนะฮะความหวังเนี่ยบางครั้งมันไม่มีเหตุผลแต่ว่ามันเนี่ยมีพลังที่จะทำให้เราสามารถสู้ต่อไปในชีวิตของเราได้เพราะฉะนั้นนะฮะถ้าเกิดว่าณวันนี้เนี่ยหลายคนนะฮะอาจจะล้มเหลวนะฮะหลายคนอาจจะพลาดเป้านะครับเขามีคำพูดนะฮะว่าเวลาที่เราพลาดเป้าเนี่ยเราทำได้2อย่างนะฮะอย่างแรกคือเราปรับเป้าหมายใหม่อย่างที่2คือเราปรับตัวเราเองให้มีศักยภาพมากขึ้นเพื่อที่จะเดินไปนะฮะหรือว่าทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นได้ในที่สุดก็เลือกเอานะฮะทั้ง2วิธีเป็นวิธีที่เราจะสามารถใช้แก้ปัญหาได้ขึ้นอยู่กับว่าสไตล์ใครนะฮะเหมาะที่จะเป็นแบบไหนนะครับหวังว่าทุกคนนะฮะจะสามารถเรียนรู้จากความล้มเหลวแล้วก็สุดท้ายไปถึงเป้าหมายไม่ว่าจะปรับใหม่หรือจะเป็นเป้าเดิมก็ตามครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยโค้ดดีโค้ดโดนเขาบอกไว้ว่า if you want to score a goal you have to hit the target ถ้าเกิดว่าอยากจะทำแต้มให้ได้นะฮะก็ต้องยิงให้ตรงเป้าครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์พร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของพวกเราทุกคนสวัสดีครับ